่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนามีเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมารสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมามาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กตะโก้บีช็อกโกเมามาร์เบิลกันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกเราจะมาทำเค้กกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูวานิลาชนิดผงนมผงและเกลือป่นร่อนผสมเขาด้วยกันใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันพักเอาไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งที่ร่อนเตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมสารเสริมสำหรับทำเค้กใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีและเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีและลดความเร็วต่ำ3นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกะทิสำเร็จรูปตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องคนด้วยพายางอีกครั้งจนเข้ากันดีเทเนื้อเค้กใส่ถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 5-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหลังจากนั้นนำเค้กมาคว่ำออกจากถาดกดด้วยพิมพ์สี่เหลี่ยมขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำหน้าตะโก้บีช็อกโกเมากันค่ะใส่แป้งถั่วเขียวลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมเอาไว้ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นน้ำตาลทรายเกลือป่นวานิลาชนิดผงและเนยสดชนิดเค็มหมั่นคนจนกระทั่งเดือดเติมแป้งถั่วเขียวที่ละลายน้ำไว้คนผสมจนกระทั่งแป้งสุกแบ่งส่วนผสมหน้าตะโก้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เติมนมผง MMD 8,000 คนให้เข้ากันและส่วนที่2เติมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตชนิดผง B Choco Malt ซึ่งนอกจากจะเอาไปทำเครื่องดื่มแล้วยังเอามาทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะคนให้เข้ากันเตรียมเอาไว้สำหรับตักสลับเป็นหน้าตะโก้ตักหน้าตะโก้บีช็อกโกเมาส์ทั้ง2สีสลับกันจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเมื่อทรงตัวดีแล้วถอดออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นตกแต่งด้วยบิสกิตรสช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์ติดบ้านไว้นะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ